สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบงนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่คลิปเกมกันนะฮะอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราสักหน่อยนะครับปัจจุบันช่องของเรามีสปอนเซอร์แล้วนะครับก็คือเว็บ joystickthai.com นั่นเองนะครับตามภาพที่เห็นด้านล่างเลยนะฮะก็สปอนเซอร์ของช่องของผมเนี่ยก็เป็นเว็บที่ขายจอยสติ๊กนะครับผมสําหรับคนที่เล่น Xbox นะฮะหรือว่าคนที่เล่นคอมนะครับผมแล้วก็เล่นเกมที่ถ้าใช้จอยเราจะเล่นถนัดกว่าอย่างเช่นDark Souls หรือว่า FIFA Online หรือว่า Tree of Savior เนี่ยก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้เช่นกันนะครับเขามีขายจอยที่ใช้กับคอมเช่นกันนะครับเข้าไปดูสินค้าเข้าไปดูราคาได้นะฮะก็ช่องทางในการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับใช้โค้ด Big Bong Studio เนี่ยจะได้รับส่วนลด 5% ด้วยนะครับผมโอเคเรากลับเข้ามาสู่เกมกันนะฮะโอเคเรากลับเข้ามาสู่เกมกันนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้เราจะมาลองลง Uber Azuri กันนะครับซึ่งเป็นการลง Uber Azuri ครั้งแรกนะครับของผมเลยนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่วงเล่นมานานขนาดนี้ยังไม่เคยลง Uber เลยเหรอผมเล่นมาแป๊บเดียวผมก็ได้ลงแล้วนะใช่ครับผมเล่นมานานมากแล้วนะเกมนี้เล่นมาตั้งแต่โค้ดเบต้านะฮะแต่ว่าอันนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ลง Uber นะก็มันมีหลายสาเหตุนะครับผมที่ทำไมผมถึงไม่ได้ลงสักทีนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นแล้วกันเพราะว่ายังไงก็เราก็จะได้ลงแล้วนะในวันนี้นะครับผมโอเคก่อนจะมาลง Uber Azuri เรามาพูดถึงบิลที่ผมใช้กันสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับบิลนี้เป็นบิล Whispering Ice นะครับที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมสกิลหลักๆที่ใช้ก็คือ Ice Storm นั่นเองนะฮะแล้วก็มี Wall Discipline 2อันนะครับผมเอาไว้คอยช่วยเพิ่ม Energy Shield ให้เรานะครับใช้ Golem Fire นะครับเพิ่ม Damage แล้วก็มี Flame Dash นะครับผมเป็นสกิลเอาไว้เคลื่อนที่ไปมานะฮะมีRallying Cry นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าเวลากดแล้วก็ดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้เรามีโลกพลังงานอยู่ที่ 11,140 นะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของขวดนะครับก็จะเป็นมีขวดกันแช่แข็ง2ขวดนะครับสำหรับบอสตัวแรกนะครับแล้วก็ขวดกันสายฟ้านะครับ2ขวดแล้วก็มีขวดวิ่งนะครับแล้วก็บอสตัวที่2ที่เตรียมไว้ก็จะเป็นขวดกันไฟนะครับผมขวดกันไฟขวดกันเลือดไหลแล้วก็มีขวดเพิ่มเกราะนะครับกับขวดกัน physical damage นะครับบอสตัวที่3ก็คืออาซิลี่เองเนี่ยก็จะใช้เป็นขวดกันไฟแล้วก็ขวดกันสายฟ้านั่นเองนะฮะโอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวคืออย่างที่บอกผมไม่รู้ว่านี่ผมเลเวล91นะแล้วก็ EXP มันก็ค่อนข้างมาครึ่งทางแล้วแต่ว่าถ้าจะตายเนี่ยก็ผมว่ามันก็คุ้มในที่สุดเพราะว่าในที่สุดเราได้มาลง Uber สักทีนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าลงผ่านเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตบิลนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยบิลนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับเทียบกับคลิปล่าสุดที่ผมทำไว้นะครับผมสำหรับWhispering Ice นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับในที่สุดเราก็ได้ลงมาแล้วUber Azuriนี่เป็นแมปเลเวล80นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเทียร์ของแมปธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นเทียร์12นะครับผมแมปเทียร์12แล้วก็แต่ว่าประเด็นก็คือมันจะมีม็อดเพิ่มมอนเตอร์ไลฟ์ 100% เพิ่มมอนเตอร์ดาเมจ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมอนเตอร์จากแมปเทียร์12ที่ตีแรงขึ้น 100% นะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะฮะมาถึงเรามาเจอกับกล่องนี้เลยนะครับเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยแมปเทียร์12เนี่ยผมลงผมก็ยังฆ่าได้เรื่อยๆนะผมไม่กล้าโดนตีเลยฮะผมไม่รู้ว่ามันจะตีแรงแค่ไหนนะครับผมโอเลมเราด้องไป2รอบแล้วนะครับเราค่อยเป็นค่อยไปนะฮะยังดีที่ตัวนี้เป็นตัวละครสาย CI นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลมากเรื่องจะโดนไอตัวหายยิงนะฮะตัวหายยิงเป็นดาเมจเคออสนะครับผมแล้วก็นอกนั้นที่ต้องกังวลสำหรับสกิลการโจมตีระยะไกลของมอนเตอร์ก็จะเป็นสปาร์กแหละฮะเราได้เห็นซึ่งสปาร์กเองก็ไม่ค่อยได้มาแตะตัวเราเท่าไหร่นะครับผมแล้วเรามีขวดการสายฟ้าอยู่นะฮะขวดเบอร์4เราเป็นขวดกันเลือดไหลนะครับตะกี้นี้ผมติดเลือดไหลนะฮะเพราะว่าโอ้นี่มีมอสคอรับบัตรลายนะครับผมนี่ขนาด
ปกติเนี่ยไอ้มอสคอรับบัตรลายเนี่ยผมเลือดไหลเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะแต่นี่คือขนาดโดนเข้าไปแค่3สแตทเท่านั้นนี่ไหลเป็นน้ำเลยฮะเราต้องระวังครับผมว่าแค่ลูกน้องนี่ก็สู้ลำบากแล้วถ้าเราโดนในตัวถือดาบนี่โบ้เข้าไปทีเดียวอาจจะตายได้นะถ้าเจอตัวที่แบบว่ามีเอ็กซ์ตร้าดาเมจเป็นธาตุอื่นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความบัตซอฟก็คือผมมีโคลิซิสแซนแค่ 46% นะแต่ผมอาศัยว่าถ้ากดขวดกันน้ำแข็งแล้วโคลิซิสแซนผมมันจะขึ้นไปเต็มนะฮะเราค่อยๆเก็บของไปก่อนนะครับผมเราไม่รีบนะเรามีเวลาอยู่แล้วครั้งแรกอะไรๆมันก็ดูช้าเสมอนะฮะเมื่อกี้เกือบโดนโบ้นี่เพิ่งผ่านห้องแรกไปเองนะปกติถ้าเป็นอาซินีธรรมดานี่ผมไล่เวทสกิลเดียวมอนเตอร์ก็ตายหมดแล้วนะฮะเดินชิวโอ้เป็นเสียงแมปตกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแมปไหนนะฮะคือสำหรับ Uber เนี่ยแมปที่ตกก็จะเป็นแมปเลเวลเยอะด้วยแหละครับเพราะว่า Uber มันเทียบกับเทียร์ก็จะเป็นเทียร์12ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าลงเอาแมปนี่ก็แค่จะเรียกว่าก็คุ้มแล้วนะถ้าโชคดีได้แมปดีๆนะครับแล้วถ้ายิ่งได้ขวาหรือว่าได้ถุงมือโอ้นี่แมปเลเวล14นะฮะอันนี้แมปเลเวล14เช่นเดียวกันเนี่ยครับผมแมปได้แมปมาก็ถือว่าโอเคนะเราจะมาดูกันว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะได้ไปถึง Uber หรือเปล่าแล้วเราจะผ่านหรือเปล่าถ้าเราผ่านเราจะได้อะไรจาก Uber หรือว่าเราจะไปตายที่บอสตัวที่2หรือแค่บอสตัวแรกก็อาจจะไม่ผ่านแล้วคือผมคิดว่าบอสตัวแรกน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับผมน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่าอาจจะตายแบบว่าตัว2ตัวอะไรประมาณนี้แต่คือในความคิดของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบอสตัวที่2น่าจะยากที่สุดถ้าไปถึงอาซิริได้น่าจะไม่มีปัญหานะครับที่ผมคิดไว้อย่างนี้โดนงูฉกนี่เกือบตายนะฮะเพราะว่างูเนี่ยเวลาฉกแล้วติดเลือดไหลด้วยนะครับที่ผมเห็นเลือดผมไหลเป็นน้ำเนี่ยคือถ้าผมไม่กดเบอร์สี่ให้ทันเวลาก็คือตายแน่นอนโอ้นี่เนี่ยฮะขนาดโดนมอนเตอร์ธรรมดาตีนี่หายไปครึ่งหลอดนะครับจริงๆเจมผมก็ยังเลเวลไม่เต็มนะคือเลเวลเต็มไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเอาไปทำควอลิตี้นะครับตอนนี้เลเวลของเจมก็เลยไม่ได้เต็มนะฮะแต่ว่าเลเวลอยู่ที่ประมาณ 16-17 ผมว่าก็โอเคเพราะว่าควอลิตี้เต็มแล้วมันก็ถ้าเทียบกับเจมเลเวล20เนี่ยมันดีกว่าเจมเลเวล20ครับค่อยๆเก็บของไปก่อนมีอะไรบ้างตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะเพราะว่ามันเป็นแมปเลเวล80นะครับเราฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมดยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วนะเรามีโอกาสดรอปแมปเราไม่จำเป็นต้องสกิปมอนเตอร์ไปนะฮะตรงนี้มีกล่องเอาไงดีเราส่องไว้ก่อนแล้วกันนี่ผมลืมเอาสกอร์โพทอลมาเนี่ยทีนี้มีโพทอลอยู่อันนึง explode ก็คือต้องวิ่งออกมาเลยใช่ไหมโอเคเราเก็บโพทอลสกอร์มาก่อนอ่ะน่าจะมาถึงห้องแล้วยังมีอีกห้องนึงยังไม่ถึงบอสกดขวดไว้ก่อนฮะล็อกเบรกเกอร์เก็บไว้ก่อนแล้วกันผมว่ายังไงเดี๋ยวคงได้ตายแล้วล่ะถึงแม้ว่าของมันจะใกล้เต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคงได้ตายแล้วเดี๋ยวคงได้กลับบ้านไปเก็บของอ่ะเราเปลี่ยนจาก increase area of effect มาเป็น concentrate effect นะครับสำหรับบอสนะฮะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปบวกบอสก็พูดถึงวิธีการบวกก่อนแล้วกันคือบอสตัวแรกเนี่ยมันเบสิกอยู่แล้วนะมี2ตัวใช่ไหมแต่ตัวหนึ่งจะขึ้นมาก่อนแล้วก็ไล่สกิลใส่ตัวหนึ่งให้ตายก่อนแล้วก็ไล่สกิลใส่ตัวให้ตายประเด็นคือในธรรมดาเนี่ยมันทำอย่างนั้นได้เพราะว่าเลือดมันไม่เยอะแต่ว่าใน Uber เนี่ยถ้าเลือดมันเยอะมากๆตัวแรกอาจจะไม่ตายนะครับผมถ้าตัวแรกไม่ตายเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ประเด็นคือถ้าตัวแรกตายแต่ตัวที่2ไม่ตายเนี่ยงานเข้าเพราะว่าไอ้บอสตัวแรกของ Uber เนี่ยมันจะมี3ตัวใช่ไหมแต่ตัวแรกบอส
บอสด่านแรกมันมี2ตัวอย่างงนะบอสด่านแรกเนี่ยถ้าตัวนึงตายแล้วอีกตัวนึงยังไม่ตายเนี่ยอีกตัวนึงมันจะเกิดอาการบ้าคลั่งแล้วมันจะตีเร็วมากนะครับตีเร็วไล่เร็วแล้วผมไม่รู้ว่ามันตีแรงขึ้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บนึงแล้วเราจะเริ่มไล่ไว้แล้วนะฮะเรามีขวดนะครับเบอร์1เบอร์2กันน้ำแข็งนะฮะผมโอเคเราเริ่มไล่เผื่อไว้นะเบอร์3เบอร์4กันช็อกนะฮะเนี่ยโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับผมว่าผมจะตายแล้วนั่นไงฮะด้องไปแล้วรอบนึงแต่ว่าบอสตัวแรกเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับตัวที่2นี่ก็โอเคอยู่นะผมว่าเราได้เรียนรู้แล้วนี่เป็นครั้งแรกเราได้เรียนรู้ว่าดาเมจเรามันเยอะแค่ไหนแล้วเราถึกแค่ไหนนะตะกี้นี้จริงๆผมมีวอร์ดิสซิพินอยู่แต่ว่าผมไม่ได้กดนะฮะถ้ากดวอร์ดิสซิพินนี่อาจจะรอดอยู่นะโดนไป 10% แล้วนะครับผมแล้วก็วาร์ปหายไปอันนึงจริงๆไอ้ 10% เนี่ยผมไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่ผมวอรี่ตรงวาร์ปหายเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะไปถึงตัวอาร์ซิตี้ได้หรือเปล่าเราเอาแบบมาเก็บไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะฮะอย่างที่บอกผมว่ายังไงยังไงก็คงต้องตายอยู่แล้วนะก็ได้มาเก็บของกันอ้าวอันนี้เต็มแล้วเดี๋ยวช่องนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเราก่อนจะเข้าไปเราไล่อะไรให้เสร็จก่อนนะคือเอาจริงเนี่ยผมไม่ได้สู้บอสตัวนี้แบบว่ามาถึงแล้วตายมาถึงแล้วไม่ตายมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะฝีมือมันก็จะฝืดๆหน่อยนะคือปกติมาถึงเราก็ไล่เลยนะฮะโอ้โหเลเซอร์มานะครับตัวนี้จะตายแล้วเอาอีกตัวนึงให้ตายเอาอีกตัวนึงให้ตายตายแล้วโอเคถือว่าเราผ่านโดยตายแค่ครั้งเดียวสำหรับบอสตัวแรกนะเด็กโกลิมขึ้นมาก่อนฮะตอนนี้ไปห้องต่อไปเปลี่ยนของก่อนครับBuilding Ignite ประมาณนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการเปลี่ยนขวดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคืออันนี้ผมเตรียมไปสำหรับบอสเลยแต่ว่ายังไงยังไงเราก็ต้องไปสู้กับมอนสเตอร์ก่อนนะครับซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับอาร์ซิตี้ธรรมดานะอย่างที่บอกมันช็อกเราได้มันฟรีซเราได้แล้วมันก็ทำให้เราเลือดไหลได้นะฮะอันนี้เซตขวดนี้เนี่ยเลือดไหลจะเป็นเบอร์4กับเบอร์1นะมีอะไรอีกที่น่าเก็บเราส่องอันนี้ดูสิเป็นธนูที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพิ่มเลือดน้อยไปหน่อยนะแต่จริงๆเพิ่มการใส่ฟ้าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเราเปลี่ยนมาใช้เป็น Increase Area of Effect เหมือนเดิมนะครับสำหรับเคลียร์คีปหมวดนี้ก็ค่อยๆเคลียร์ไปครับมีเวลาว่างก็กดใช้ Rallying Cry ไปฮะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครเดี๋ยวลองสำรวจตรงนี้ก่อนหาไม่มีมอนสเตอร์นะโกเลมด้องไปแล้วโกเลมด้องง่ายเหลือเกินนะ Can I not have but a moment's respite?อย่างนี้เราได้แบบ13กับ14มาเยอะมากเลยนะผมไม่รู้ว่าเราฟุกมันดรอปเยอะหรือว่ามันดรอปอย่างนี้อยู่แล้วนะว่านี่แค่ก่อนจะถึงบอสตัวแรกแต่ว่าถ้ามันดรอปเยอะขนาดนั้นนี่ก่อนถึงบอสตัวที่2ก็น่าจะได้มาอีกบานเบอร์เหมือนกันฮะจังหวะนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยค่อยเป็นค่อยไปทำไมมีโกลเด้นคริสเยอะยัง
ไว้ก่อนนะฮะอย่างที่บอกเราต้องห้ามให้เขาทุบเรานะทุบทีหายไปครึ่งหลอดนะแล้วก็ไอตัวทุบนี่ทำให้เราติดฟีดได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนทุบแล้วเราติดฟีดนี่จบเลยนะเพราะว่าเราไม่มีขวดแก้ฟีดแล้วนะฮะเราเตรียมไว้สำหรับบอสแล้วนะฮะทีนี้มาพูดถึงบอสตัวที่2ก่อนแล้วกันเนาะบอสตัวที่2เนี่ยมันมี3ตัวนะครับผมมีตัวตีใกล้2ตัวตัวตีไกลตัวนึงนะฮะทีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมจะเลือกตีตัวตีใกล้ไอตัวที่มันเป็นดาบ2มือก่อนนะแต่คราวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าโอ้ได้ของผมไม่รู้ว่าเราจะเลือกตีตัวไหนก่อนดีแต่ถ้าเอาความชอบส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะเลือกตีตัวตีใกล้ไอตัวดาบ2มือนั่นแหละนะครับเหมือนเดิมนะได้แบบเลเวล13ใหม่อันนึงเพราะผมรู้สึกว่าตัวตีไกลน่าจะจัดงานได้ง่ายกว่านะครับผมน่าจะจัดการได้ง่ายกว่าไอตัวตีใกล้เป็นที่เป็นดาบ2มือในความรู้สึกของผมนะส่วนไอตัวไซโคลนี่จัดการไว้ตัวที่3เลยครับตัวไซโคลนี่เป็นตัวที่อ่อนที่สุดและในบรรดาบอสแล้วนี่แค่มอนเตอร์นี่ก็ถือทุกพอนะเราตายไปรอบหนึ่งแล้วนะเราต้องอย่ามาตายกับมอนเตอร์นะฮะต้องระวังให้ได้มากที่สุดคือถ้ามอนเตอร์เนี่ยเราไม่ระวังมอนเตอร์ธรรมดาเราไม่ระวังนี่เรามีโอกาสโดนโบตายได้นะอย่างที่บอกแล้วเราจะตายมา2รอบแล้วนะฮะต้องอย่าให้มันมาได้อย่างเดียวต้องตัวเราแง่เอาฟิวซิ่งถอยไว้ก่อนฮะเสียงอะไรเอ่ยเสียงนี้อ๋อ6ลิงนั่นเองเกฟยาดแมปเบล5นะครับปกติผมเก็บแมปหมดนะแมปเลเวลอะไรผมก็เก็บเพราะว่าผมชอบเก็บค้อนนะฮะไม่ใช่6ลิง6รูตะกี้พูดผิดเอาไงดีเราไม่มีช่องแล้วอะเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บเราจำไว้ก่อนว่าเรามีอันนี้อยู่เราค่อยๆไปค่อยๆเป็นเราไม่รีบเพราะยังไงก็เดี๋ยวก็คงจะตายแล้วเอางี้เราเปิดวาร์ปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเวลาตายแล้วเดี๋ยวกลับมาตรงนี้แล้วจะได้มาเก็บของเอ้ยเอ้ยโอ้โหงานเข้าแล้วเจอตัวนี้นี่ทำไงเนี่ยต้องฝ่าไปตีตัวอื่นเหรอระวังก่อนฮะคือไอ้ตัวนี้นี่เราต้องตีลูกน้องมันให้ตายให้หมดก่อนนะเราถึงจะตีมันได้แล้วลูกน้องมันไม่รู้ว่ามีกี่ตัวตายหมดยังไม่หมดนะฮะมันยังมีเครื่องหมายอมตะอยู่บนหัวนะนี่เครื่องหมายอมตะหายไปแล้วตีได้นะครับโอเคด้องไปนะฮะของเต็มแล้วนะผมลืมไปตอนนี้เราเก็บอะไรไม่ได้แล้วจริงๆเรามาส่องดูเลยมันไม่อ๋อมันถึง5อันนะมันถึง5อันงั้นเรายังไม่ต้องส่องเราเปิดวาร์ปไปแล้วนะก่อนหน้านี้เปลี่ยนกลับมาก่อนเป็น concentrate effect ก็อย่างที่บอกนะฮะปกติผมเลือกตีตัวตีใกล้ก่อนเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะเหมือนเดิมเราเลือกตีตัวตีใกล้ก่อนตอนแรกเราก็ไล่ไปครับไล่ไปเรื่อยๆเยอะๆเลยฮะไม่ต้องรีบแล้วเราเข้าไปเนี่ยขนาดไล่เยอะขนาดนี้นี่ตอนเขาไฟไหม้นี่ก็เดินหนีครับผมหรือเราจะตีตัวนี้ก่อนดีเอาไงดีไฟไหม้แล้วฟัดวิ่งหนีก่อนคือผมรู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงเนี่ยเราจัดการเขาได้ง่ายๆนะเพราะว่าเขายืนอยู่เฉยๆไงโอ้ปวดหมดฟัดไลฟ์ผมว่าเราต้องจัดการผู้หญิงก่อนแล้วล่ะอ
พราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมจะไม่มีขวดรีเจนนะแล้วผมจะตายถ้าจัดการผู้หญิงก่อนคือเราจะมีมอนสเตอร์มาให้รีเจนเนี่ยครับเรารีเจนขวดขึ้นมาก่อนขวดสำคัญแล้วตอนนี้คือเราเริ่มจัดการไอ้ตัวดาบสองมือแต่ดูเหมือนว่าตัวไซโคนี่ชอบเสลอมาเรื่อยตัวดาบสองมือตอนที่เขาเผาตัวเองนี่เราต้องอย่าไปยุ่งกับเขานะเดินตามมาครับเดินตามมาตามข้าพเจ้ามาอย่าแตกแถวครับฟาดฟาดเขาเผาตัวเองแล้วไม่แต่ว่าเราตีมันไม่เข้าโอ้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 ใจเย็นเพื่อนนั่นคือประเด็นคือผมมันเป็นตัวตีใกล้ทั้งคู่ไงผมจะตีตัวหนึ่งมันก็ไปโดนอีกตัวหนึ่งด้วยถ้าตัวไซโคลนตายก่อนแล้วตัวดาบสองมือไม่ตายเนี่ยผมงานเข้าเลยนะเพราะตัวดาบสองมือมันโหดมากนะร่างสามคือมันเหมือนบอสตัวแรกอะครับถ้าเพื่อนตายแล้วมันจะเก่งขึ้นฟักไม่ไลฟ์ฟักไม่ไลฟ์วิ่งก่อนฮะนี่ไงตัวไซโคลนมันเสลอมาก่อนแล้วครับเข้ามาเออยังไงครับตัวดาบสองมือเลือดเหลือน้อยกว่านะถือว่าเป็นผลดีกับเราวิ่งมาฮะวิ่งมาครับเราล่อเข้ามาครับแต่ว่าตัวดาบสองมือยังไงครับผมตัวไซโคลนก็จะตายแล้วตัวดาบสองมือก็จะตายแต่ตัวดาบสองมือมีโล่ตัวดาบสองมือจะตายแล้วนะเอาให้ตายตรงนี้แหละตายแล้วโอเคเรายังไม่ตายเรายังรอดชีวิตอยู่เรามาจัดการกับตัวไซโคลนครับจริงๆตัวไซโคลนเนี่ยมันมีวิธีจัดการอยู่นะที่ค่อนข้างง่ายและรวดเร็วแต่ว่าดาเมจเราไม่พอประเด็นเราต้องตีไปก่อนเราต้องตีไปสักพักเดี๋ยวเขาจะไซโคลนมาหาเราเพราะนั้นเราวางน้ำแข็งไว้ที่ตัวเองก็ได้นะเฮ้ยโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโหเราต้องกดบอดี้ดิสซิพลินเรามาตรงนี้ได้แล้วนะเนี่ยถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยเราลงน้ำแข็งเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาตีไม่แรงนะครับแต่ดาเมจเขามาจากเลือดไหลแล้วเรามีขวดเลือดไหลนะแต่ตะกี้นี้คือผมไม่ชัวร์ไงว่าเราจะสามารถเบิร์ดเขาได้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าไล่ตีเขาไปก่อนถ้าเกิดว่าตัวที่2นี่เราไม่ตายนะเปลี่ยนกลับมาครับเป็น increase area effect เรายังไม่ตายเราก็เลยยังไม่ได้มาเก็บของนะฮะเดี๋ยวเราจำไว้ก่อนว่าเราจะมาเก็บของนะของมีมูลค่าเยอะอยู่นะฮะที่ตกลงมาเนี่ยที่ผมเดินผ่านมาเราสตอร์มแบลเลอร์นะครับต้องระวัง ตีไปก่อนฮะตีไปก่อนตอนนี้ค่อนข้างโอเคแล้วผมว่าเราตายไปแค่ครั้งเดียวแล้วเจอกับอาซิลี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกแหละประสบการณ์ผมที่เล่นมาเนี่ยบอสตัวที่สองสำหรับบิลเนี่ยนะคือบิลบางบิลเนี่ยบอสตัวที่2นี่ก็ชิลขี้หมูขี้หมาแต่ว่าอาซิลี่อาจจะยากกว่าหน่อยตัวแรกอาจจะยากกว่าหน่อยแต่สำหรับบิลเนี่ยผมมองว่าบอสตัวที่2เนี่ยยากสุดแล้วอาซิลี่ไม่ยากเท่าไหร่ตรงนี้มีแมปดรอปแมปเลเวล6ยังไม่ต้องเก็บก็ได้นะฮะปล่อยไว้ครับตามไล่เบียร์เรียทางปล่อยไปแต่ตอนนี้เราต้องประเด็นคือต้องอย่าเหลิงนะฮะเราต้องอย่าลืมว่าแค่มอนสเตอร์ธรรมดานี่ก็ตีเราตายได้เหมือนกันนะนี่เป็นอย่างที่บอกนะฮะนี่เป็นครั้งแรกในการลงอาซิลี่ของผมแล้วถ้าลงผ่านเลยนี่ถือว่าเจ๋งพอตัวนะผมลืมไปเดี๋ยวผมมาปัดขวดกลับไปก่อนเมื่อกี้นี้ลืมเอาขวดมาเลยนะฮะคืออาซิลี่เนี่ยจะใช้แค่ไฟกับสายฟ้าและนะครับแล้วก็มีเลือดไหลนิดหน่อยนะฮะหอกคือผมชิลเยอะมากเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องกังวลเรื่องโดนหอกตายนะครับแต่ว่าหอกเนี่ยเราใช้การเลือดไหลจากเบอร์1กับเบอร์3แทนตอนนี้ผมมีขวดการเลือดไหลเป็นเบอร์1กับเบอร์3ผมว่านี่ถ้ามาถึงอาซิลี่โดยที่ยังไม่ตายเลยนี่น่าจะฆ่าอาซิลี่ได้แล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรจากอาซิลี่นี่คือเรามองการไกลไปแล้วนะ
แล้วคิดนำตัวเองไปแล้วไม่ได้อาจจะตายอาซิลี่อยู่แบบ5ตัวติดแหมตรงนี้ยังมีเหลือนิดหน่อยนะฮะเราเก็บให้หมดนะเผื่อจะดรอปแมปมาไม่มีนะครับตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มี ไปต่อนะฮะนี่เพิ่งห้องแรกนะหมดน่าจะยังมีอีก 2-3 ห้องให้เราได้ฆ่าไม่มีนะฮะจริงๆคือก่อนลงอาซิลี่เนี่ย EXP ผมอยู่ที่ 43% นะแล้วผมตายไปตัวหนึ่งตอนนี้มี49เท่ากับผมได้มา 16% แล้วนะยังไม่ถึงอาซิลี่นี่ก็เลเวล90นี่ก็ได้ EXP เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนคีตีทีเกือบตายนะตะกี้นี้ผมก็กดการเลือดไหลไปนะคือถ้าเราตายแค่ครั้งเดียวผมว่าเท่ากับว่าเราลงคุ้มนะเพราะว่าเราได้ EXP มานะฮะแต่ว่าถ้าตายอีกครั้งนึงอาจจะไม่คุ้มแล้วไดมอนด์ลิง 28% ไดมอนด์ลิงผมจะเก็บแค่29กับ 30% นะผมไม่เก็บ 27-28% วันนี้มันเป็นไดมอนด์ลิงธรรมดานะฮะเฮ้ยวูลาทายไอซ์บัตต้องระวังนะวูลาทายนี่มันระเบิดเวลามันตายนะครับนี่จอร์ดเราเก็บมาก่อนแล้วกันดรอปทรานสมิวเทชั่นด้วยครับมีแค่อันเดียวน่าจะเหลือห้องนี้แล้วก็อีกห้องนึงหรือเปล่าหรือว่านี่ถึงแล้วยังนะฮะยังไม่ถึงน่าจะอีกห้องนึงอ้าวถึงแล้วถึงอาซิลี่แล้วนะครับก็หลักๆเลยก็พยายามหลบสกิลแหละฮะทั้งหมดทั้งมวลหลบสกิลเปิดวาร์ปก่อนจริงๆถ้าไม่เปิดวาร์ปเนี่ยจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราตายเนี่ยเราก็ไปไล่เก็บของได้เพราะว่าผมเคยเปิดวาร์ปไว้ข้างหลังแล้วแต่ว่าผมว่าเอาค่าอาซิลี่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บของค่อยว่ากันอีกทีนะผมเหมือนเดิมนะฮะก็มาถึงก็ใช้สกิลลงอาซิลี่ไปก่อนแล้วก็พยายามหลบสกิลไว้นะครับโอเคทุกอย่างเซตอัพเรียบร้อยไปลุยตะกี้มีค้างเล็กน้อย เราลงไว้ก่อนเลยเอาให้ยับเลยมานาเรารีเจนเร็วอยู่แล้วนะถ้าเราวิ่งเข้าไปเรามีวอลดิสซิพลิน2อันด้วยเราไม่ต้องกังวลมาถึงเข้าสู่เกรดนี้ดีมากจะไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยสกิลลงตรงอาซิลี่เนี่ยแหละฮะง่ายๆดาเมจเราเยอะมากนะเขาไม่มีทางเข้ามาถึงตัวอาซิลี่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราลงรัวๆอยู่แล้วโอ้เลือดไหลเลือดไหลลมสายฟ้าจังหวะนี้ยังไงครับผมเลือดไหลอยู่นะฮะโอเคเตะโกเลมมาครับใช้สกิลเพิ่มดาเมจเราลงไปครับผมไม่โดนหอกนะฮะเราเข้าสู่เฟสนี้เราก็ได้เก็บขวดนะครับผมตอนนี้เลือดเขาหายไป1ใน4แล้วทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับเรายังไม่ต้องกดวอลดิสซิพลินนะฮะยังมีวอลดิสซิพลินอยู่2อันเลยนะครับไม่ได้มีแค่อันเดียวเท่านั้นเอาไว้กดตอนฉุกเฉินนะฮะไล่ไปครับเพิ่มเพิ่มหลบสายฟ้าก่อนเราไม่รีบเฮ้ยหัวดูเหมือนจะหลบไม่ได้หลบได้เปล่าตะกี้นี้หลบได้นะฮะหัวจะโดนไฟอ่ะอันนี้นี่ถ้าโดนนี่ตายแน่นอนนะผมว่าจังหวะนี้ยังไงครับตัวนี้ไม่ถือกระจกนะฮะชิวอย่างนี้
โหตะกี้นี้กันสายฟ้าไอ้กันไฟไปฮะผมก็โลภมากนะไม่กดวอร์ดิสซิพลินนะโหแต่ว่าฆ่าได้นะฮะถือว่ายังโอเคตะกี้นี้ถ้าไม่กดแล้วตายนี่เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะผมว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยพอเขาแยกร่างผมจะกดวอร์ดิสซิพลินแล้วเพราะว่าเขาใกล้ตายแล้วนะฮะกดไปเลยดีกว่าเราตายนะคือตอนนี้ผมว่ายังไงยังไงก็ฆ่าได้แล้วแต่ว่าถ้าเราตายเราจะเสีย EP ไงประเด็นเราเอา EP ไปเลยฮะตอนนี้เราคำนึงถึง EP ของตัวเองละแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรแต่ผมว่าคงไม่พ้นเสื้อกับหน้ากากหรอกเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะอีสายฟ้าเลือดไหลกดกันเลือดไหลไปก่อนโอ้หลบตรงนี้ซอกหลืบแยกร่างแล้วเนี่ยแยกร่างแล้วกระจกนะหรือกดผิดเรากดวอร์ดิสซิพลินไปแล้วอ้าวตายอยู่ดีผมนึกว่ากดวอร์ดิสซิพลินแล้วมันจะพอแทงได้นะแต่ว่าตายอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่งตายรอบที่สองนะฮะนี่เราเหลือ 40% เท่ากับว่าเราหายไป 3% จากเริ่มต้นนะผมว่าน่าจะตายแค่รอบนี้แหละรอบสุดท้ายแล้วเมื่อกี้นี้เหลืองไปหน่อยนะคิดว่าไม่รอดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาขายของกันก่อน You are a welcome sight อันนี้ไปนะครับแหวนส่องไปก่อนมีอะไรอีกที่ขายได้เราขายนี้ไปก่อนเพราะว่าจริงๆนี่เรามาเก็บเอาของ60บวกมาแลกโชคได้ฮะดูก่อนมีมีดไหนดีๆไหมโหจริงๆมีดนี้ดีนะมีดนี้เอาไว้ขายได้ถ่ายไปก่อนว่าเราจะขายเรายังไม่รู้ว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่ใส่ไว้ในช่อง 4Chaos ก่อนอันนี้นี่เฉยๆนี้ก็ไม่ได้ดีมากรองเท้าเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราขายรองเท้าอันนี้นี่เลือดน้อยไปหน่อยครับแล้วก็มีการท่าแค่ท่าเดียวโอ้จริงๆอันนี้2บรรทัดแรกดีนะเพิ่มสเตรนท์กับ elemental damage นะฮะแต่ว่าอีก2บรรทัดหลังที่ป่วยแตกอันนี้ก็เฉยๆนะเพิ่มเลือดน้อยจริงๆเพิ่มเลือดน้อยไปหน่อยแต่ของเราเต็มแล้วผมว่าเราขายดีเลยแหวนด้วยแหวนของเต็มแล้วนะแล้วก็เก็บเจเบลก่อนสักครู่นะฮะขอจัดการกับช่องเก็บของสักแป๊บผมเท่ากับว่าเราได้แมปมาเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วได้13มา3เอ้ย13 2 14 2นะครับผมไม่ใช่ย่อยอันนี้คืออะไรเอ่ยเก็บไว้ตรงนี้ก่อนขวดอันนี้น้อยเบอร์หนึ่งนะฮะเก็บไว้มีอะไรก็เก็บไว้มาเราไปจัดการอาซิลีกันเถอะเราเหลือวอร์ดิสซิพลินอีกอันหนึ่งนะตะกี้นี้กดนึกว่าจะรอดไม่รอดนะครับปวดเต็มมีคอนเซนเทรตเอฟเฟกต์โอเคเข้ามามาถึงเขาทักทายด้วยสายฟ้านะมาโอเคเข้าสู่เฟสนี้อีกรอบเลือดเขาเหลือ1ใน4แล้วผมว่าเขาแยกร่างอีกรอบนึงแล้วก็ตายทีนี้คือไอ้ตอนแยกร่างเนี่ยเราต้องอย่าตายอีกนะไม่งั้นนี่ EP เราจะหายไปเยอะนี่ EP เราหายไป 3% ละคือตอนนี้ร่างก็ควรจะกดวอลดิสซิพลินเลยแต่ว่าผมคงจะไม่ยืนอยู่เฉยๆให้เขาไล่เวทกระแทกหน้าผมแบบตะกี้อีกแล้วแยกร่างยังฟักโอ้อ้าวไม่แยกร่างแล้วเหรอผมนึกว่าเขาจะแยกร่างอีกรอบนึงดูเหมือนว่าเขาจะไม่แยกแล้วฮะได้อะไรได้หน้ากากแล้วก็มีเข็มขัดด้วยเข็มขัดซันแบลสนะครับผ
โอเคเราไปไล่เก็บของที่เราทิ้งไว้กลางทางกันเถอะโหแล้วกับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ลงแล้วก็ตาย2รอบแต่ว่าก็ยังผ่านนะฮะผมว่ามันก็โอเคสำหรับครั้งแรกสุดของเรานะสำหรับการมาเปิดซิง Uber คือผมก็คิดมานานแล้วว่าเอ๊ะตัวละครผมมันจะลง Uber ไหวหรือยังแต่ว่าด้วยความที่ว่า Uber มันแพงไงนี่ออกมั้ยค่าแมปมันแพงนะฮะผมก็ไม่รู้ลงแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลงแล้วจะผ่านหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าลงแล้วจะผ่านอย่างน้อยๆแล้วก็จะอุ่นใจได้ว่าเอ้ยเรามีโอกาสได้ของดีๆจากอาซิลี่นึกออกไหมแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็เหมือนว่าแบบถ้าเราไปตายบอส2เราฆ่าอาซิลี่ไม่ได้แล้วแบบยังต้องเสียตังค์ซื้อแมปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างบัดซบนะฮะก็เลยอันนั้นเป็นเหตุผลนึงนะที่ก็ไม่ได้ลงสักทีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าเลิกงามยามดีแล้วตัวละครเราก็เลเวลเยอะดาเมจก็เยอะพอสมควรนะเลือดก็ไม่ใช่น้อยๆก็เลยลองดูแล้วปรากฏว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะโอเคเลยดีเดียวเนี่ยตรงนี้มี6รูของเต็มไปขายก่อนแล้วกันน่าจะมีอีก3สล็อตให้เราไปเก็บนะสบายอยู่อันนี้ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาใส่ไว้เบอร์หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแยกแยะอะไรกันต่อไป It is good to see you ตอนนี้แหละช่องเก็บของพอแล้วผมว่าผมเก็บไอ้6รูนั้นอีกรอบนึงก็โอเคแล้วโดยรวมแล้วผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะที่มาลง Uber ครั้งนี้นะฮะไม่รู้ได้ของมาคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นหลีก Perlendas นะครับผมราคาเซต Uber ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 1.5x นะครับหรือว่าตีเป็น Chaos นี่จะประมาณ 100 Chaos นะฮะของตะกี้ที่ผมได้ผมไม่รู้ว่ามันคุ้ม 100 Chaos หรือเปล่านะผมไม่รู้ราคาเลยจริงๆคือไม่รู้ว่าหน้ากากอันนี้ขายได้เท่าไหร่แต่ว่าเส้นนี้ไม่น่าจะได้เยอะอะไรเข็มขัดYou are a welcome sight. Map 14กับ13ผมว่าจริงๆมันก็มีมูลค่าแต่ว่ามันไม่ได้จะแพงขนาดว่ารวมกันแล้วได้100 Chaos นะโอเคเดี๋ยวเรื่องของเราค่อยมาจัดการแล้วกันอ่ะตามสัญญานะฮะถ้าเราผ่านเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตบิลนี้กันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับบิลนี้เนี่ยเป็นบิลที่ใช้อาวุธหลักก็คือ The Whispering Eyes นั่นเองนะครับซึ่งอาวุธอันนี้เนี่ยอันนี้ perfect roll เลยนะที่ผมใช้นี่ perfect roll เลยคือคุณดูบรรทัดที่3กับบรรทัดที่4นะครับบรรทัดที่3เนี่ยมันจะเป็นเพิ่มคาสต์สปีดนะครับผมเพิ่มคาสต์สปีดมันจะโลได้ตั้งแต่ 8% ถึง 12% นะครับผมแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะครับเพิ่มอิน 18% ผมไม่ชัวร์ว่ามันโลได้ถึงเท่าไหร่นะต่ำสุดแต่ว่าสูงสุดเนี่ยคือเพิ่ม 18% ทีนี้ถ้าคุณอยากจะเล่นบิลนี้นะครับผมถามว่าจะดูบรรทัดที่3หรือว่าดูบรรทัดสุดท้ายเป็นหลักคือเอาไหนเยอะเป็นหลักนะครับผมแนะนำว่าเอาบรรทัดสุดท้ายก็คือเอาอินให้ได้ใกล้เคียง 18% ที่สุดนะครับคาสปีดคุณไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นโลต่ำต่อให้มันเป็น 8% เนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะครับผมคาสปีด 4% ผมว่ามันไม่อะไรมากอันนี้คือในเรื่องของอาวุธนะครับใส่อาวุธชิ้นนี้แล้วจะมีสกิลนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของบิลนี้เลยคือคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อม6รูนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้คุณทำแค่6รูขึ้นมานะไม่ต้องสนใจว่าเชื่อมเท่าไหร่แล้วเจมที่คุณยัดเนี่ยเป็นเจมซัพพอร์ตทั้งหมดมันจะไปซัพพอร์ตกับสกิลนี้หมดเลยนะครับเท่ากับว่าเป็นสกิล7รูเชื่อมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในบิลนี้คือมันเป็นบิลราคาถูกสำหรับบิลเอนเกมนะในความคิดของผมนะฮะนี่คืออย่างแรกนะครับเรื่องของอาวุธนะครับต่อไปมาดูเรื่องของสร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสร้อยที่ใช้ได้ดีที่สุดสำหรับบิลนี้นะครับแอสตาแมนติสนะครับผมบรรทัดแรกสุดนะครับบวก all attribute 14นะครับผมได้สูงสุด15นะครับแล้วก็บรรทัดที่2บวก all attribute ทั้งหมด98ก็คือบวก strength บวก int บวก dex อย่างละ98นะครับผมได้สูงสุด100ผมว่าบวก14บวก98นี่เยอะมากๆนะสำหรับอันนี้นี่ผมโชคดีที่ซื้อมาได้ในราคาถูกนะครับผมเช่นเดียวกันกับคาทาผมก็ซื้อมาได้ในราคาถูกนะผมเห็นมีคนขายคาทากับอันนี้ถูกๆผมเลยสอย2อันนี้มาเล่นบิลนี้นะก่อนอื่นเราอยากจะบอกอีกนิดนึงแล้วกันว่าบิลนี้ทำไมถึงเป็นบิลที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาถูกนะเพราะว่า
คาถานี้เนี่ยบรรทัดรองสุดท้ายคุณเห็นไหมฮะมันเพิ่มสเปลดาเมจตามอินนะครับก็คือยิ่งอินเราเยอะดาเมจเรายิ่งเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราแสกอินทีนี้ประเด็นก็คืออินเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแค่ดาเมจอย่างเดียวในสายนี้ถ้าปกติคุณเอาเมาส์ชี้ตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าอินเนี่ยมันเพิ่มมานาด้วยแล้วก็เพิ่ม energy shield ด้วยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเน้นแค่อินใช่ไหมฮะเราพยายามเอาอินให้ได้เยอะที่สุดกลายเป็นว่าดาเมจเราเยอะแล้วโลกพลังงานเราก็เยอะแล้วมานาเราก็เยอะนะครับคือทุกอย่างที่ตัวละครควรจะมีเป็นพื้นฐานเนี่ยเราได้มาจากแค่อินเท่านั้นนะต่างจากตัวละครตัวอื่นที่ว่าอยากจะเลือดเยอะก็ต้องอัพเลือดก็ต้องเอาของเพิ่มเลือดมาใส่นะครับผมแต่ว่าเราอัพเลือดเยอะไปเราเอาของเพิ่มเลือดมาใส่ไม่ได้ไปอัพเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มความแรงในการโจมตีตีเบาอีกนะครับผมนี่คือเป็นปัญหาของส่วนใหญ่ก็คือต้องพยายามบาลานซ์ความถึกกับความแรงในการโจมตีแต่บิลนี้เนี่ยคือไม่ต้องสนใจเลยกูลงอินอย่างเดียวพอลงอินปุ๊บได้ดาเมจด้วยได้ความถึกด้วยนะฮะโอเคเรามาต่อกันที่แหวนนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงไอเทมสวมใส่ก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยพูดถึงสกิลที่ใช้นะครับผมว่าใช้สกิลอะไรบ้างนะฮะแหวนก็คือสองวงนี้นะครับเพอร์แลนดัสซิกเน็ตนะครับผมแหวนเขียวนะฮะเพิ่มอินถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเพิ่มอิน 3% ต่อของส้มชิ้นหนึ่งที่ใส่แต่ว่านี้เป็นเพอร์แลนดัสนะครับมันไม่มีเลกาซีแล้วนะครับผมมันเพิ่มอิน 2% ต่อของส้ม1ชิ้นที่ผมใส่นะผมใส่ของส้มกี่ชิ้น1ชิ้นและอาวุธแหวน2วง3ชิ้นสร้อย4เข็มขัด5ผมใส่ของส้ม5ชิ้นถ้าเกิดว่าแหวน1วงเนี่ยเพิ่มอิน 10% นะใส่แหวน2วงเพิ่มอิน 20% แล้วคืออันนี้ก็เพิ่มอินเยอะอยู่แล้วอันนี้เพิ่มอินอีก 18% แล้วในถังสกิลผมก็อัพอินรัวๆเท่ากับอินก็จะเยอะมากนะครับอีกอย่างนึงคือแหวนเนี่ยมันเพิ่มมานาแล้วก็รีเจนมานาด้วยนะฮะทำให้มานาเราเด้งเร็วนะครับอย่างที่เห็นนี่ขนาดผมใส่แหวนแล้วผมอินเยอะขนาดนี้มานาผมเยอะขนาดนี้เนี่ยตะกี้นี้ตอนไล่รัวๆเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามานาผมมันก็ยังลดนะเนี่ยถ้าผมกดไล่ค้างไว้ถ้าไม่ได้เดินเลยเนี่ยมานามันก็ยังลดนะแต่คือมันลดในระดับที่ว่ามันก็เด้งขึ้นมาเร็วนะครับผมมันไม่มีศัตรูตัวไหนที่มันจะสามารถทนดาเมจจากการที่ผมยืนไล่อย่างนี้ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่อให้มันไม่ได้สามารถยืนไล่ได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแหวนอันนี้นะฮะเรื่องของEXP ที่ได้รับเพิ่มขึ้นอีก 2% เนี่ยก็ถือเป็นโบนัสทำให้เราเก็บเหรียญได้ไวขึ้นนะนะครับผมมาพูดถึงของส้มอีกอันที่เราใส่ก่อนแล้วกันนะก็คือเข็มขัดคือในเรื่องของเข็มขัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับ Perlandus Dazzle นะครับผมหรือว่าจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้ออกเซียมนะครับผมหรือว่าจะเป็นเข็มขัดอาซิลีก็ได้นะครับของน้ำแข็งหรือว่าไฟได้หมดเลยนะฮะแต่ผมเลือกที่จะใส่ออกเซียมเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่ม energy shield เยอะพอสมควรนะครับทำให้ energy shield เราเยอะขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นBlazon เนี่ยเราจะไม่ได้ energy shield แต่ว่าเราจะได้ in เพิ่มนะครับผมก็คือความถึกน้อยลงไปหน่อยแล้วก็ได้ damage เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้กันไฟด้วยเพราะว่าอย่างที่สังเกตนะครับคือผมใส่แหวนไม่มีกันธาตุใส่สร้อยไม่มีกันธาตุทั้งที่แหวนกับสร้อยเนี่ยมันจะเป็นของที่เราจะใส่เพื่อเอากันธาตุมานะเพราะฉะนั้นการธาตุผมเลยกลายเป็นว่าการน้ำแข็งผมไม่เต็มแต่ว่าการไฟกับการสายฟ้าผมยังเต็มอยู่เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำยังไงมันถึงเต็มได้นะดังนั้นที่แหวนผมก็ไม่ได้ใส่เพิ่มการธาตุนะฮะอ่ะมาที่หมวกกันนะครับผมจริงๆหมวกเนี่ยคุณจะเลือกใส่หมวกอินก็ได้ซึ่งเอ้ยไม่ใช่หมวกอินหมวกส้มก็ได้ซึ่งหมวกส้มที่เพิ่ม energy shield เยอะคือ energy shield เป็นหลักอยู่แล้วคุณต้องมอง energy shieldหมวกส้มที่เพิ่ม energy shield เยอะก็จะมีอันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาใช่ไหม The Vortex อันนี้ก็เพิ่ม energy shield เยอะแล้วมันเป็นของส้มเท่ากับว่าเราก็จะได้อินเพิ่มอีก 4% นะผมแต่ว่า Vortex เนี่ยมันไม่บวกกันธาตุนะหมวกอันนี้ผมใส่เพราะว่าอย่างน้อยมันบวกกันธาตุนะครับผมอีก 16% ถึงแม้ว่าจะบวกน้อยแต่ว่า 16% นี้ก็ช่วยแล้วก็มันบวกอินด้วยนะฮะแล้วก็บวก energy shield เยอะอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆถ้าจะให้เทียบกับ Vortex ผมว่า Vortex ก็น่าจะบวกเยอะกว่านะเดี๋ยวเรามาลองเทียบกันเลยดีกว่านะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเอานี้ออกมาแล้วก็ Energy Shield Vortex จะเพิ่มเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะเสียกันธาตุไฟไปนะฮะตอนนี้เรามี
กราะอยู่ที่ 1,140 แล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 3,824 นะฮะถ้าเราใส่ Vertex ดาเมจจะเป็น3,824 เท่าเดิมเกราะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะเท่ากับว่าไอ้ใส่ Vertex ก็ดีกว่าแต่ประเด็นก็คือถ้าเรายังขาดกันไฟนะครับตอนนี้กันไฟผมขาดอยู่ 7% ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่หมวกนี้นะครับแต่ว่าเราจะได้มาตรงที่เจมที่ใส่ในหมวกเนี่ยเราจะได้เพิ่มเลเวล1เลเวลด้วยนะแล้วก็ได้ความสามารถเจมที่ใส่เนี่ยลดมานานในการไล่นะครับ 50% แต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่มีปัญหาเรื่องมานานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจัดการกับเรื่องการไฟได้นะผมก็ใส่หมวกนี้คุ้มกว่าพี่บอกไหมฮะเพราะว่าต่อให้หมวกนี้โบกอินเนี่ยอันนี้ไม่โบกอินแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ของส้มไงอันนี้พอใส่ของส้มเข้าไปนี่อิน 4% ที่เราได้รับมาก็พอเพียงแล้วนะฮะแล้วก็ทำให้เจมเราดีขึ้นไปด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเจมวอร์ดิสซิพลินด้วยนะที่ผมใส่เนี่ยถ้าเราเอาวอร์ดิสซิพลินไปใส่ในหมวกนี้วอร์ดิสซิพลินมันก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคนี่คือในเรื่องของหมวกแต่ว่าเราใส่นี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ผมจัดการเรื่องการทักไฟได้ค่อยว่ากันนะครับถุงมือนะครับผมก็ของเหลืองปกติก็คือพยายามเอา energy shield ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็การทาบแล้วก็บวกอินนะครับอันนี้ก็คือผมมีทุกอย่างที่ต้องการนะครับ energy shield เยอะมีการทาบอย่างละ40กว่าอันนี้คือเป็นอย่างเดียวเลยที่ผมใส่แล้วการทาบเยอะนะแล้วก็บวก30อินก็คือคราฟมานะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าการทาบคุณไม่มีปัญหานะซึ่งผมว่าทำได้ยากมากๆการที่คุณเล่นสายนี้แล้วการทาบไม่มีปัญหาอย่างน้อยๆคุณต้องหาของเหลืองชิ้นนึงที่มันบวกการทาบเยอะๆมาใส่นะครับผมแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ามันไม่มีปัญหาคุณใส่ Void Bringer ได้ Void Bringer เป็นถุงมือส้มที่บวก Energy Shield เยอะแล้วก็คุณก็จะได้อินจากแหวนนะครับเสื้อเช่นเดียวกันนะครับคือหมวกเสื้อแล้วก็ถุงมือเนี่ยแบบเดียวกันหมดเลยถ้าคุณไม่ได้เลือกที่จะใส่ของส้มนะก็คือ Energy Shield เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็บวกอินแล้วก็การธาตุนี่เสื้อผมไม่มีการธาตุเลยนะแต่ผมเอาเพราะว่ามันมี energy shield เยอะแล้วก็บวกอินแล้วก็การทาร์ผมถึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มแต่ว่าอย่างที่เห็นผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าไปแมปสูงกว่านี้อาจจะต้องกังวลเรื่องการทาร์แล้วนะฮะมาที่รองเท้ากันรองเท้าเนี่ยถ้าไม่มีงบอะไรนะอันนี้เลยนะครับซินเทรกนี่ราคาถูกนะครับผมแล้วก็เพิ่มหลบหลีกเพิ่มอินเยอะนะครับเมื่อเทียบกับรองเท้าโดยทั่วไปแล้วก็มีเพิ่ม movement speed 30% อยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่คุณต้องการในรองเท้าเลยเพิ่ม movement speed นะครับเพิ่มเด็กอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเด็กเราไม่ได้ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราได้สแตทจาก Astra Mantis แล้วแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือมันเพิ่มอินด้วยนะครับผมถ้าคุณหารองเท้าที่เป็นรองเท้าเหลืองเพิ่มโล่พลังงานเยอะเพิ่มอินเพิ่ม movement speed ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่เทียบเท่า Synthetic เพราะว่า Synthetic เนี่ยใช้คอมโบกับแหวน2อันนี้นะฮะทำให้เพิ่มอินเยอะไปอีกนะครับนอกจากว่าเขาจะได้อินจากตัวเขาเองแล้วก็คือได้จากแหวนด้วยนะฮะอย่างที่บอกผมไม่ชัวร์ว่ามันมีรองเท้าอันอื่นที่จะมาเทียบซินเทรคได้นะถ้าเป็นของส้มนะครับเรนโบว์สไตร์เนี่ยได้การทาดแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยไม่มีอินแล้วก็เพิ่มมูเมนต์สปีด 20% นะฮะแล้วก็ Energy Shield น่าจะน้อยกว่าหรือเปล่าผมไม่ชัวร์ว่า Energy Shield น้อยกว่าซินเทรคหรือเปล่านะฮะอันอื่นอีกอันนึงถ้าคุณมีงบนะถ้าคุณมีงบก็คือรวยว่างั้นเถอะบ้านรวยใช้ Skyforce จะโหดมากนะครับผมแต่ว่า Skyforce ข้อเสียคือจะไม่มี Energy Shield Energy Shield อยู่ที่50กว่านะครับผมแล้วก็ไม่มีอินนะครับแต่ว่า Skyforce จะแก้ปัญหาเรื่องสตันได้นะครับผมเดี๋ยวจะต้องคุยกันในเรื่องของสตันในผังสกิลนะครับผมมาคุยเรื่องของเจมกันก่อนแล้วกันเนาะเจมที่ใช้นะครับที่จะซัพพอร์ต6เม็ดนะฮะซัพพอร์ตคาถานี้ก็คือซัพพอร์ตสกิลนี้นะครับจะเป็นสีแดง2ช่องแล้วก็สีฟ้า4ช่องอย่างที่เห็นนะหรือว่าจะใช้สีแดง2สีฟ้า3สีเขียว1ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงอันนั้นมาดูเซตอัพที่ผมใช้ก่อนแล้วกันสเปคโคนะครับแน่นอนอยู่แล้วเพิ่มความเร็วในการไล่เวทเยอะมากนะครับผมแล้วก็ Faster Casting ใช้คอมโบกันถ้าเกิดว่าเราจะไล่เวทเร็วสุดๆไปเลยนะคือถ้าถอด Faster Casting กับ Spike Core มานี่คือแบบว่าอย่างเอื่อยเห็นไหมว่าอย่างเอื่อย
หรือว่าจะถอดอันใดอันหนึ่งออกมาเนี่ยผมว่ามันก็เอื่อยอยู่ดีนะเนี่ยถอดฟาสเตอร์คัสซิ่งมันจะทำให้สเปรย์โค่ห่วยไปเลยเพราะว่าสเปรย์โค่มันบังคับให้เราต้องไล่2ทีนะทำให้เราต้องยืนอยู่กับที่ยิ่งเจออูเบอร์เนี่ยอูเบอร์อาร์ซิลี่มันเป็นอะไรที่เราต้องเคลื่อนที่ไปมาตลอดนะฮะทีนี้ถ้าจะเอาสเปรย์โค่ออกแล้วใส่อันอื่นที่เพิ่มดาเมจเนี่ยมันก็เหมือนว่าดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะอะฮะเพราะว่าสเปรย์โค่มันไล่ที2อันติดนี่ออกมั้ยครับแล้วมันเพิ่มความเร็วในการไล่เยอะมากมันเหมือนกับสเปรย์โค่ก็เป็นเจมที่เพิ่มดาเมจไปในตัวแต่มันเพิ่มดาเมจทางอ้อมนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับสเปรย์โค่กับฟาสเตอร์คาสติ้งไม่ต้องเลือกตัวอันอื่นเลยนะฮะทีนี้มาดูสีแดง2อันนะครับอันนี้เป็นเจมหลักอีกอันนึงที่เปลี่ยนไม่ได้สำหรับบิวนี้ก็คือโคทูไฟเออร์นะครับผมดาเมจที่เราทำทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นเวทที่ถ้าให้คุณดาวก็คงจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นดาเมจน้ำแข็งใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ครับสายนี้ทำดาเมจเป็นธาตุไฟหมดเลยนะครับเนื่องด้วยโคทูไฟเออร์เนี่ยแหละครับคือจริงๆเนี่ยสกิลไอสตอร์มเนี่ยมันทำดาเมจเป็นธาตุน้ำแข็งแต่ว่าไอเจมโคทูไฟเออร์เนี่ยมันเปลี่ยนให้ดาเมจธาตุน้ำแข็งกลายเป็นดาเมจธาตุไฟอู้มีคนจะซื้อของเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะฮะเราชวนเขาเข้าปาร์ตี้ก่อนแล้วก็เอาของมาใส่ไว้อีเกิลกริปโคพาสลิงอันนี้อ่ะสักครู่นะฮะต้องขอโทษด้วยสองเคออสป้าเขาให้โอเคอ่ะมาพูดกันต่อก็คือมันเปลี่ยนดาเมจธาตุน้ำแข็งให้กลายมาเป็นดาเมจธาตุไฟแล้วก็มันยังทำให้ดาเมจธาตุน้ำแข็งกับธาตุไฟเนี่ยแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถอัพสกิลที่เพิ่มดาเมจธาตุไฟได้มันจะทำให้ดาเมจเราเพิ่มแล้วมันก็สามารถอัพสกิลที่เพิ่มดาเมจธาตุน้ำแข็งได้มันก็คือทำให้ดาเมจเราเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับเหมือนว่าทำให้ดาเมจเราเพิ่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเจมนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญนะครับผมแล้วก็ Fire Penetration เพราะว่าดาเมจทั้งหมดเรามาจากธาตุไฟนะครับเราใส่ Fire Penetration เข้าไปทำให้ดาเมจธาตุไฟเราแรงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นเจมอีกเจมนึงที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะใส่ดีหรือเปล่านะครับอ่ะ4อันแรกผ่านไปมาต่อกันที่ Increase Area of Effect อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดาเมจเรามันแรงมากคุณไล่ทีเดียวเนี่ยมอนเตอร์ตายหมดอยู่แล้วมอนเตอร์ธรรมดาถ้าไม่ได้มาลงอูเบอร์หรือว่าแมปเลเวลเยอะๆนะครับไล่ทีเดียวตายหมดนะครับแล้วเราไล่เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราขาดคือระยะของสกิลคือในเมื่อเราไล่ทีเดียวตายเราไม่จำเป็นต้องเอาเจมที่มันจะเพิ่มดาเมจใส่เข้ามาอีกแล้วนึกออกไหมคุณใส่เจมที่มันไล่แล้วมันวงใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าก็ทีเดียวตายทั้งหน้าจอนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเจมนึงที่ไม่จำเป็นต้องมานั่งถกเถียงกันเลยว่าจะเอาอะไรใส่เข้ามาทีนี้มาอยู่ที่ช่องสุดท้ายครับว่าจะเอาอะไรใส่ดีช่องสุดท้ายที่ผมใช้เนี่ยคือ Elemental Focus Elemental Focus เนี่ยเป็นเจมที่ทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับดาเมจธาตุแรงขึ้นเยอะมากๆแต่ว่ามีข้อเสียก็คือดาเมจของเราเนี่ยจะไม่บรรทัดสุดท้ายเขียนว่า Support Skill Cannot Inflict Elemental Status Alignment คืออะไรก็คือปกติแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับดาเมจธาตุในเกมนี้เนี่ยธาตุไฟธาตุสายฟ้าธาตุน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษของมันก็คือถ้าเราทำดาเมจธาตุไฟศัตรูจะมีโอกาสติดเผาไหม้เสียเลือดเพิ่มขึ้นถ้าเราโดนดาเมจแต่ถ้าเราทำดาเมจธาตุสายฟ้าศัตรูจะมีโอกาสติดช็อกโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเรามีดาเมจธาตุน้ำแข็งอยู่ด้วยศัตรูจะมีโอกาสติดแช่แข็งหรือว่าเดินช้าตีช้านั่นเองสามอย่างนี้คือ elemental status alignmentแต่ว่าถ้าเราใส่เจมันนี้เข้าไปเนี่ยดาเมจเราแรงขึ้นก็จริงแต่ว่าดาเมจธาตุของเราเนี่ยมันจะไม่ทำการเผาไหม้อีกฝั่งแล้วถ้าเป็นดาเมจธาตุไฟแล้วก็ถ้าเป็นดาเมจสายฟ้ามันจะไม่ทำการช็อคอีกฝั่งแล้วแล้วก็ถ้าเป็นดาเมจน้ำแข็งเนี่ยมันจะไม่ทำการทำให้อีกฝั่งเดินช้าแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลเสียที่คุณต้องแบกรับนะครับเมื่อเทียบกับผลดีก็คือได้ดาเมจมาแต่ว่าผลเสียของเจมอันเนี้ยแทบจะไม่มีผลกับเราเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไล่ไอสตอร์มเนี่ยพื้นมันจะกลายเป็นน้ำแข็งครับแล้วต่อให้เรามีเจมันนี้นะมอนเตอร์ก็ยังติดแช่แข็งติดเดินช้าตีช้าอยู่ดีนะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องเอาดาเมจเผาไหม้จากดาเมจธาตุไฟเพราะอะไรอย่างที่บอกผมไล่ทีเดียวมอนเตอร์ตายหมดแล้วนะครับผมขนาดบอสก็ยังตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันก็ยังได้ครับเราเอาข้อดีของเจมันนี้มาส่วนข้อเสียเนี่ยแทบไม่มีผลกับเรา
เท่ากับว่าเจมวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเจมนึงที่ใช้ได้ดีแต่ว่าถ้าคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีความสามารถในการเผาไหม้ศัตรูแล้วก็ความสามารถในการช็อกศัตรูนะเราจะเอาเจมอะไรมาใส่นะผมมีเจมอีกอันนึงที่แนะนำก็คือไฮเปอร์เทอร์เมียนะผมไม่มีอยู่ในนี้นะฮะมันชื่อว่าไฮเปอร์เทอร์เมียเป็นเจมสีเขียวคือถ้าคุณจะใช้เจมนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนสีเป็น3ฟ้า2แดง1เขียวที่ผมบอกเจมสีเขียวนั้นเนี่ยจะทำให้มอนเตอร์โดนโจมตีแรงขึ้นถ้ามอนเตอร์ติดแช่แข็งหรือว่าติดเดินช้าซึ่งอย่างที่ผมบอกปกติผมใช้สกิลเนี่ยมอนเตอร์ต้องติดเดินช้าอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่น้ำแข็งนะครับเท่ากับว่าเจมนั้นก็จะเป็นเจมที่เพิ่มดาเมจให้กับเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียความสามารถในการจะเผาจะช็อคแล้วก็จะแช่แข็งมอนเตอร์ไปหรือว่าจะใช้อีกอันหนึ่งชื่อว่า Control Destruction เจมที่ชื่อว่า Control Destruction เนี่ยก็จะเป็นเจมที่เป็นเจมสีฟ้าเหมือนกันนะครับข้อดีก็คือเพิ่มดาเมจธาตุเช่นเดียวกันแต่ข้อเสียคือทำให้โอกาสติดพิน้อยลงนะครับทีนี้เนี่ยคือเท่ากับว่าเจมอันนั้นเนี่ยจะมาเทียบกับเจมอันนี้ได้นะข้อดีก็คือทำให้ดาเมจแรงขึ้นทั้ง2อันส่วนข้อเสียของอันนี้ทำให้เราไม่สามารถใช้ Elemental Status Alignment ได้ส่วนข้อเสียของอันนั้นโอกาสติดคริตน้อยลงทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่ว่าสายเนี้ยมันไม่ใช่หรอโอกาสติดคริตน้อยลงก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนี่จริงๆไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในผังสกิลว่าทำไม Elemental Focus ถึงดีกว่าอ่ะข้ามมาที่หมวกเนี่ยเราใช้Increase Duration นะครับสีแดงเชื่อมกับ Rallying Cry นะครับแล้วก็เชื่อมกับ Body Discipline 2เม็ด Increase Duration เนี่ยจะส่งผลกับ3สกิลนี้ที่เชื่อมมาทั้งหมดนะครับก็คือทำให้ระยะเวลาเนี่ยนานขึ้นส่วน Body Discipline เวลาเรากดแล้ว Energy Shield หรือว่าโล่พลังงานเราจะเยอะขึ้นแล้วก็โล่พลังงานเรามันจะเด้งตลอดเวลาเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอมตะเลยแต่ว่าอย่างที่เห็นในคลิปนี้ก่อนหน้านี้ที่ผมกดวอร์ดิสซิพินแล้วไปยืนแทงอูเบอร์อาซิลี่นะคุณลองเลื่อนกลับไปดูได้นะด้วยความซ่านะครับแต่ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผมก็จะยืนแทงได้นานหน่อยนะครับปกติเนี่ยตายไปแล้วนะผมไม่ได้ยืนได้นานขนาดนั้นนะฮะอันนี้คือเอฟเฟกต์ของวอร์ดิสซิพินที่มันทำให้ตัวละครคุณถึกขึ้นมากเลยคือได้เป็นบอสแมป12 13เนี่ยยืนแทงสบายถ้าไม่ใช่อูเบอร์นะมี2อันก็ฉุกเฉินนะกดได้2ครั้งนะฮะแล้วก็Rallying Cry นะครับอย่างที่บอกเวลากดแล้วเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มนะครับผมเพิ่มเยอะพอสมควรด้วยนะฮะแล้วเพราะว่ามันเชื่อมกับ Increase Duration ผลมันก็อยู่นานคือคุณกดทีเนี่ยผลมันอยู่16วิ17วินะครับนานมากๆนะครับกดทีชิลเลยนะฮะเพิ่มดาเมจ16วินะครับไม่ต้องมานั่งกดบ่อยๆนะครับผมไม่ทำให้รำคาญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้4อันนี้นะ2แดง2ฟ้านะครับไม่ยากนักในการที่จะทำสีนะครับสำหรับEnergy Shield นะฮะใช้สีแดงแค่2อันที่ยากคืออันนี้ครับอันนี้ต้องใช้สีแดง3อันสีฟ้า1อันนะฮะค่อนข้างยากซะหน่อยนะครับผมอาจจะใช้ Chromatic Orb ประมาณสัก 3-400 นะฮะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะครับส่วนใครที่ดวงไม่ดีก็เสียใจด้วยนะฮะอ่ะมาดูกันว่าใช้อะไรบ้าง Increase Durationนะครับเจ้าเดิมเชื่อมกับ Immortal Call แล้วก็ Cast Rain Damage Icon คือปกติคอมโบอันนี้เนี่ย Immortal Call กับ Cast Rain Damage Icon เนี่ยจะใช้แค่เลเวล3เลเวล4บางคนถามว่าทำไมใช้เลเวลเยอะอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Cast Rain Damage Icon เลเวลเยอะเนี่ยเราต้องโดนดาเมจเยอะมันถึงจะทำงานแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าโล่พลังงานเรามันเยอะมากคือตอนนี้คลาสเวนดาเมจไทเทนผมเลเวล19ใช่ไหมผมต้องโดนดาเมจ 3,000 กว่าอิมมอร์ทัลคอร์มันถึงจะทำงานแต่คือ 3,000 กว่าเนี่ยมันแค่1ใน3ของเลือดผมนี่ออกไหมมันแบบว่าจิ๊บๆอ่ะนะฮะแล้วก็อิมมอร์ทัลคอร์เลเวล19เนี่ยอยู่นานมากนะโดยเฉพาะผมมีเอนดูแรนซ์ช้าตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอิมมอร์ทัลคอร์อยู่ประมาณ 3-4 วิเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มที่เราจะใช้เชื่อมกับคลาสเวนดาเมจไทเทนเลเวลเยอะๆนะฮะถ้าเราใช้เชื่อมกับ Cast Rain Damage Titan Level น้อยๆเนี่ย Immortal Call มันอยู่แค่2วิเองนะบางทีมันไม่พอนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆอันนี้ไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะจริงๆอ่ะผมเอา Ice Spear มาเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรใส่เข้ามาแล้วจริงๆนะครับผมทีนี้ผมจะอธิบายว่าทำไมถึงใส่ Ice Spear เข้ามานะครับในผังสกิลอีกรอบหนึ่ง
เป็นตัวเลือกเดียวและที่ผมมองว่ามันคุ้มสุดนะครับสำหรับสล็อตเดียวนะฮะต่อมาซัมมอนไฟเฟรมโกเลมก็คือโกเลมตัวนี้นะครับเบสิกเพิ่มดาเมจให้กับเราคอยแทงให้เราได้บ้างนะฮะไม่ต้องเชื่อมเลยจริงๆเสื้อเนี่ยสีรูไม่ต้องเชื่อมเลยนะฮะแล้วก็ดิสซิพลินนะครับออร่าที่จะเพิ่ม energy shield ให้กับเรานะครับผม concentrate effect ใส่เอาไว้เพื่อจะสลับกับ increase air level effect นะครับที่คุณได้เห็นในคลิปแล้วเวลาเจอบอสก็คือเราสลับ concentrate effect เข้าไปทำให้วงของสกิล ice storm เนี่ยมันเล็กลงมากๆเนี่ยอันนี้คือ ice storm แบบ increase air level effect damage อยู่ที่ 3,800 เราสลับเจมนี้เข้ามาวงเหลือเล็กนิดเดียวแต่ดาเมจขึ้นเป็น 5,900 เพิ่มขึ้นมา 2,000 กว่า 2,000 กว่านะครับคือเพิ่มขึ้นมาอาจแปลว่ามันแรงขึ้นมาเยอะมากนะฮะเอาไว้สลับกันนะครับหรือว่าถ้าคุณมีแค่3รูคุณเอาคอนเซนเทรตเอฟเฟกต์ใส่อาวุธสำรองก็ได้นะแล้วก็สลับแต่คือแบบนี้เนี่ยมันสลับง่ายกว่าไงความสะดวกสบายเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตครับต่อมาเฟรมแดนนะครับไม่ต้องเชื่อมกับอะไรเลยหรือว่าคือถ้าคุณทำ4รูเชื่อมได้เนี่ยแล้วตรงเนี้ยคุณเชื่อมกับ faster casting เฟรมแดนมันก็จะไล่เร็วขึ้นแต่คืออย่างที่เห็นแค่นี้ผมว่ามันก็ไล่เร็วแล้วนะคือเราเอา concentrate effect มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราจะสลับอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็มาใส่ประมาณนี้เนี่ยทำแบบนี้นะฮะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เฟรมแดชกับซัมมอนเฟรมโกเลมมันก็จะไล่เร็วขึ้นนิดนึงนะครับแล้วแต่ว่าคุณอยากได้แบบไหนเนาะนะฮะผมชอบแบบนี้ของผมแหละแบบนี้สบายแล้วนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือใช้แค่3รูเองอีกรูนึงนี่เอา enhance มาใส่ก็ยังได้นะเอาไว้เก็บเลเวลนะครับแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียวนี่ไม่น่าจะทำสียากมากนะฮะเพราะว่าซินเทรคเป็นบูทที่เป็นฟ้าเขียวอยู่แล้วนะครับอันแรกคือวอลอร์ดมาร์คเชื่อมกับ blasphemy นะครับเท่ากับว่าใครเข้ามาใกล้ๆติดวอลอร์ดมาร์คหมดถามว่าวอลอร์ดมาร์คยังไงถามว่าทำไมไม่ใช้เคอร์สอื่นนะครับใช้เทมโพรัลเชนไม่ดีกว่าหรอทำให้ศัตรูเดินช้านะครับผมบอกเลยว่าวอลอร์ดมาร์คคือที่สุดแล้วสำหรับแผ่นนี้นะวอลอร์ดมาร์คคือที่สุดนะครับแล้วก็มีอาร์ติอาร์เมอร์อีกอันนึงแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้นะฮะอาร์ติอาร์เมอร์เนี่ยเดี๋ยวผมรออัปเกรดเสื้อมาพูดถึงวอลอร์ดมาร์คกันทำไมวอลอร์ดมาร์คถึงดีที่สุดอย่างแรกวอลอร์ดมาร์คดูดเลือดกัมมานาเพราะฉะนั้นทำให้ถ้าคุณไปเจอแมปที่ไม่มีเลือดรีเจนไม่มีมานารีเจนคุณก็ยังรันแมปนั้นได้นะครับคือแมปที่มันมีมอสมานาไม่รีเจนเนี่ยปกติเนี่ยถ้าไม่ใช้วอลลอดมาคุณลงแมปนั้นไม่ได้และไอแมปพวกนี้มันดรอปของดีมากเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุนึงที่ทำไมถึงใช้วอลลอดมาไม่ใช่แค่มานาเท่านั้นคุณดูดเลือด 2% เยอะมากๆครับมันเยอะจนเรียกได้ว่าแมปที่มอนสเตอร์กันเคิร์สก็คือแมปที่ไม่โดนเคิร์สเนี่ยคือคุณสังเกตเห็นได้เลยว่าความฉึกของคุณมันจะลดลงไปเยอะมากนะผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนมองข้างก็คือมอนสเตอร์ที่โดนวอลอร์ดมาร์คจะติดสตันง่ายขึ้นนะคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผมไล่ไอสตอร์มเนี่ยดาเมจมันแรงมากมอนสเตอร์เนี่ยติดสตันรัวๆนะเพราะว่าโดนวอลอร์ดมาร์คแล้วติดสตันง่ายขึ้นคือเรียกได้ว่าเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นนึงให้กับเราที่คนส่วนใหญ่มองข้ามสำหรับวอลอร์ดมาร์คคือคุณลองเทียบกับมอนเตอร์โดนเทเบิลเชนมอนเตอร์เดินช้าลงตีช้าลงแต่มอนเตอร์โดนวอลลอร์ดมาร์คเนี่ยไม่ได้แค่เดินช้าลงตีช้าลงแต่ติดสตันเลยนะครับคือเดินไม่ได้ตีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือเวลาเราฆ่ามอนเตอร์เราได้ชาร์จสีส้มก็คือเอดูแลนชาร์จแล้วพอเราได้เอดูแลนชาร์จปุ๊บคอมโบกับอิมมอร์ทัลคอร์ทำให้อิมมอร์ทัลคอร์นั้นขึ้นเนี่ยคือยังไงเนี่ยผมมองยังไงก็คือว่าวอลลอร์ดมาร์คดีกว่าแล้วก็เรามีพื้นน้ำแข็งอยู่แล้วมอนเตอร์เดินช้าตีช้าอยู่แล้วนะผมไม่จำเป็นต้องใช้เทเบิลเชนนะครับทีนี้จะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่เชมเทมโบรอลเชนใช้เฟรมมอบิลิตี้ไม่ดีกว่าเหรอเป็นออร่าลดปลอกไฟคุณครับผมได้ย้ำไปแล้วว่าไล่เวททีเดียวมอนเตอร์ตายไม่จำเป็นต้องให้มอนเตอร์โดนตีแรงกว่านี้อีกแล้วครับผมเพราะฉะนั้นวอลลอดมาร์คแล้วก็อ่ะมาอธิบายอาร์ติอาร์เมอร์ทำไมผมถึงใส่เอาไว้ทางนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับคือจริงๆถ้าตอนนี้ไล่อาร์ติอาร์เมอร์เนี่ยมานานมันจะไม่มีใช้สกิลแล้วมันจะพอมีนะแต่ว่ามันจะไล่รัวๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเวลาไปสู้กับบอสนะทีนี้ถ้าผมอัปเกรดเสื้อเป็น
6รูเชื่อมได้ผมจะเอาอันตี้อาร์เมอร์ใส่เข้ามาแล้วก็เชื่อมกับอันนี้ครับเอไลเทนเอไลเทนเนี่ยทำให้อะไรทำให้อะไรใครรู้บ้างใครตอบได้ให้5บาทอันนี้เป็นเอเลเทนเลเวล2แต่ว่ามันยังทำอะไรไม่ได้นะจริงๆมันทำได้แล้วแหละมานามัลติพลายเออร์เหลือ 96% ถ้าคุณไม่สังเกตคุณจะไม่เห็นนะฮะบรรทัดรองจากเลเวลเห็นไหมฮะซัพพอร์ตเลเวล2มานามัลติพลายเออร์ 96% ก็คือมันทำให้อาร์ติอาร์เมอร์ของผมเนี่ยใช้มานาในการไล่สกิลน้อยลงแล้วตรงนี้เนี่ยตรงเสื้อเนี่ยมีดิสซิพลินพอดิสซิพลินไปเชื่อมกับเอไลเทนเนี่ยดิสซิพลินก็ใช้มานาในการใช้สกิลน้อยลงเพราะฉะนั้นมานาในการสำรองเนี่ยมันจะแค่ประมาณนี้ครับเราจะเหลือมานาเยอะอยู่นะครับในการใช้สกิลแต่ว่ามันต้องใช้6รูเชื่อมไงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้อง6รูเชื่อมก็ได้เพราะว่าเฟรมโกเลมไม่จำเป็นต้องเชื่อมกับเอไลเทนที่ต้องเชื่อมเนี่ยก็คือดิสซิพลินอาร์ติอาร์เมอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งเอเลเทน3อันต้องเชื่อมกันนะครับผมอันอื่นไม่เป็นต้องเชื่อมกันเพราะฉะนั้นจริงๆคือเราทำ6รูแล้วเราทำ3รูเชื่อมฟ้าเขียวฟ้าเชื่อมกันก็ได้แล้วนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือเอเลเทนผมยังเลเวล2อยู่ด้วยแหละนะผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอแต่ถ้าเป็นเลเวล3หรือเลเวล4เนี่ยมันจะพอแล้วนะครับแล้วค่อยใช้อาร์ติอาร์เมอร์อาร์ติอาร์เมอร์ก็จะทำให้เราโดนดาเมจฟิสิคอลเบาลงโดนดาเมจไฟเบาลงไปอีกนะครับผมเป็นออร่าที่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคในที่สุดก็จบในเรื่องของเจมส์แล้วก่อนจะไปผังสกิลผมมีอะไรที่อยากจะพูดอีกเรื่องนึงนะครับผมเวลาที่คุณเจอแมปที่มันสะท้อนดาเมจกับแมปที่เป็นเคมิคอลเชนคนส่วนใหญ่จะเลือกหลีกเลี่ยง2แมปนี้แต่ผมไม่หลีกนะครับผมเข้าชนนะเพราะว่าสบายมากถ้ามี3อันนี้อันแรกซีบิลเรมเนนต์นะครับผมใช้คอมโบกับไลฟ์ลีชคือถ้าคุณเจอแมปที่มันสะท้อนดาเมจนะคุณเอาไลฟ์ลีชใส่แทนไฟเออร์เพเนเทชันเท่ากับว่าดาเมจจากไอซ์สตอมเนี่ยเราก็ดูดเลือดแล้วเรามีออร่าวอลล็อตมาดูดเลือดแล้วเดี๋ยวในแอสเซนเดนซีมีดูดเลือดอีกเท่ากับว่าเราดูดเลือดเยอะมากนะครับแล้วเราใส่นี้ซีบิลเรมเนนต์นะครับใส่เข้าไปในวงซ้ายทำให้โดนดาเมจสะท้อนเบาลงคือเราโดนดาเมจสะท้อนเบานะครับแล้วเราดูดเลือดด้วยทำอะไรไม่ได้เลยครับสะท้อนทำอะไรผมไม่ได้แต่ว่าต้องถอดแหวนนี้ออกมานะโลกพลังงานเราจะลดลงมานิดนึงดาเมจเราจะลดลงมานิดนึงแต่ว่ามันคุ้มนะฮะแล้วก็ถ้าเจอแมปที่เป็นเทมเพอรัลเชนนะครับปกติมันจะน่ารำคาญใช่ไหมแต่ว่าไอแมปเทมเพอรัลเชนเนี่ยดรอปของดีนะฮะคุณใส่เทมเพอรัลเชนแทนอันนี้ถ้าเจอคอมโบเทมเพอรัลเชนกับรีเฟรชก็ใส่2วงอย่างนี้กลายเป็นว่าโลกพลังงานกับดาเมจเราลดลงมาเยอะมากแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้แมปพวกนั้นเนี่ยมันดอกของดีนะเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องโดนสะท้อนแล้วก็ไม่มีปัญหากับเทมเพอรัลเชนนะครับแหวน2วงเนี้ยเป็นแหวนที่คนมองข้ามที่คนมองว่าไม่มีมูลค่าแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นแหวนที่ทำให้คุณรันแมปพวกนั้นได้ง่ายนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นไอเทมเล็กๆน้อยๆนะฮะที่อย่างที่บอกคนมองข้ามกันนะไม่สนใจนะฮะในที่สุดห้ามมานานเข้ามาสู่ผังสกิลกันเถอะพูดถึง Ascendancy ก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นไฮไลท์สำหรับแพทนี้ Ascendancy เอา2อันนี้เลยครับ Berserker กับ Elementalist ทำไมต้อง Berserker อย่างที่บอกมาทันแรกเพิ่มดูดเลือดอีกดูดเลือดอีก 1.5% เยอะมากๆมันทำให้ความถึกของคุณเนี่ยคือมันไม่มี ascendancy ไหนแล้วที่เพิ่มความถึกได้เท่านี้แล้วอ่ะนะครับผมแล้วจัดการกับ reflect ได้ด้วยนะครับข้อเสียคือทำให้โดนดาเมจแรงขึ้น 5% แต่ 5% นี่คือจิ๊บๆเลยนะครับแต่ว่ามันทำให้เราตีแรงขึ้นอีกนะครับบรรทัดสุดท้ายตีแรงขึ้น 10% นะฮะส่วนบรรทัดที่3เนี่ยที่บอกว่า 25% increase attack speed กับ cast speed เนี่ยเราไม่ได้รับผลตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นสาย CI สาย CI ไม่ได้รับผลอันนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกแค่ตีแรงขึ้นแล้วก็ดูดเลือดเนี่ยคือคุ้มแล้วนะครับเบอร์เซอร์เกอร์เอามานะฮะต่อมา Elementalist นะครับเป็น Ascendancy อีกอันหนึ่งที่เราน่าเลือกนะฮะถ้าเราเล่นไซออนเพราะว่า
เราจะโดนดาเมจท่าน้อยลงนะครับแต่ที่เราโดนดาเมจแรงขึ้นเราโดนดาเมจท่าน้อยลงกลายเป็นว่าเราโดนดาเมจกายภาพแรงขึ้นแค่อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้อาร์ติอาร์เมอร์เราก็จะโดนดาเมจกายภาพน้อยลงแล้วก็เรามีอิมมอร์ทัลคอร์อยู่แล้วนะฮะชิลอีกอย่างนึงคือดาเมจท่าเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับตามโกเลมด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแอสเซนเดนซีที่ถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเยอะมากนะครับหรือว่าถ้าไม่ต้องการดาเมจถ้าต้องการความถึกนะครับมีอันนี้ครับผมเฮโรเฟนนะครับเฮโรเฟนเนี่ยเพิ่มโล่พลังงานตามมานาคือมานาเรามีเยอะแล้วก็ได้โล่พลังงานเยอะนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้แล้วคือเอามาเพื่อที่จะเอาโล่พลังงานเท่านั้นเลยนะฮะสำหรับคนที่อย่างที่บอกไม่ต้องการดาเมจแต่ต้องการความถึกเพิ่มนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีอันนี้ผมเลือกมาแล้วนะถ้าผมยังไม่ได้เลือกเนี่ยในวงเนี้ยมันมีออคคัลติสนะครับออคคัลติสนี่ก็เพิ่มโล่พลังงานแล้วก็เพิ่มรีเจนโล่พลังงานด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกนิดหน่อยคือถ้าคุณไม่อยากใช้เอลิเมนทัลลิสที่เพิ่มดาเมจไปเลยหรือว่าฮีโรเฟนที่เพิ่มเอเนอร์จีชิลด์ไปเลยคุณเลือกออคคัลติสออคคัลติสนี่จะเป็นกึ่งๆเพิ่มความถึกกึ่งๆเพิ่มดาเมจก็คือมีให้เลือกนะผมส่วนอันอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่คุ้มและนอกจากอีกอันนึงคือเลเดอร์นะครับเลเดอร์นี่ก็ค่อนข้างโอเคถ้าคุณรันแมปตลอดเวลาเพราะว่าคุณจะได้ออนสล็อตนะครับตอนที่คุณมีชาร์จเขียวเต็มนะฮะอ่ะมาดูถึงผังสกิลกันผังสกิลเราเริ่มจากไซออนใช่ไหมปกติผมก็จะอัพลงมาก่อนนะครับนี่อันนี้คืออย่างแรกเลยที่จะจัดการกับเรื่องของการธาตุนะครับที่ผมบอกของสมใส่เราไม่ค่อยมีการธาตุแต่ว่า3 point นี้นะครับเพิ่มการธาตุตรงนี้เพิ่มการธาตุด้วยนะครับเซนติเนลลากยาวลงมาครับมาอัพอันนี้ครับผมเพิ่มสกิลดูเรชั่นนะฮะทำให้ไอสตอมเราอยู่นานขึ้นแรลลี่ควายเราอยู่นานขึ้นวอร์ดิสซิพินอยู่นานขึ้นแล้วก็อิมมอร์ทัลคอร์อยู่นานขึ้น3 point นี้คุ้มมากๆนะครับสกิลเราทุกสกิลได้รับผลหมดแล้วเนื่องจากเราเป็นสาย CI อย่างที่บอกถ้าเราไม่รวยล้นฟ้าเราไม่มีสกายฟอร์สใส่เราจะมีปัญหาเรื่องการติดสตันครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัพสเต็งลงมาครับผมแล้วก็มาอัพตรงนี้นะครับ Unwavering Stance แล้วก็ตรงนี้มีอิน30อินนะฮะอัพไปครับได้ดาเมจได้โล่พลังงานตรงนี้เจเวลนี้ Boost Force Solution นะครับหามาใส่ครับผมบวกอินแล้วก็เปลี่ยนให้ที่เพิ่มสเต็งตรงนี้เป็นเพิ่มอินแทนนะครับผมเพราะเราไม่ต้องใช้สเต็งไงเราต้องใช้อินนะฮะเช่นเดียวกันครับอันนี้ Boost Force Solution นะครับบวกอินตรงนี้เปลี่ยนเป็นอินตรงนี้เปลี่ยนเป็นอินได้อินเยอะนะครับอ่ะข้างล่างเนี่ยเราหมดธุระแล้วเราก็มาเริ่มอัพมาทางขวานี่นะฮะอัพมาตรงนี้นะครับเอาเจเวลมาใส่ได้อันนี้อัพผ่านมานะฮะเราก็อัพผ่านมาทางนี้ครับตรงนี้มีวอลแพดจริงๆตรงนี้เนี่ยคืออัพมาทีหลังสุดเลยคุณรอให้เลเวล780คุณค่อยมาอัพตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยพูดถึงแล้วกันอัพมาข้างบนก่อนอันนี้นะครับเพิ่มโล่พลังงานเราก็อัพขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ตรงนี้ก็อัพทีหลังนะเรามาอัพตรงนี้ก่อนอันนี้คือผมอธิบายแล้วนะว่าต้องอัพอันไหนก่อนนะครับคุณอย่าไปทะลึ่งบ้องอัพตรงนี้ก่อนนะเลเวล20-30พวกนี้ไม่มีประโยชน์นะครับทำให้ตัวละครคุณห่วยลงด้วยซ้ำนะฮะอยากจะอัพก็อัพได้นะอัพผ่านมาตรงนี้ก่อนฮะอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจอัพผ่านมาตรงนี้มาอัพตรงนี้ครับผมอัพผ่านมาฮะผ่านมาแล้วมาอันนี้ก่อนเลยครับอวตารออฟไฟเออร์นะครับมาเอาอวตารออฟไฟเออร์ให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าอวตารออฟไฟเออร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนดาเมจน้ำแข็งส่วนที่เหลือของคุณจากที่คุณใช้เจมโคทูไฟเออร์แล้วเนี่ยมันจะเหลือส่วนหนึ่งใช่ไหมที่ยังเป็นดาเมจน้ำแข็งอยู่คุณอัพอวตารออฟไฟเออร์นะครับดาเมจคุณมันจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจไฟหมดนะครับทีนี้พอคุณมีอวตารออฟไฟเออร์แล้วเริ่มอัพอันนี้ครับเอลิเมนทัลโอเวอร์โหลดนะฮะอ่ะเรามาอธิบายว่าตะกี้เนี่ยที่ผมอธิบายว่าทำไมเจมเอลิเมนทัลโฟกัสนะครับอันเนี้ยมันถึงดีกว่าเจมคอนโทรลเดสตรักชันเพราะว่าเอลิเมนทัลโอเวอร์โหลดเนี่ยนะครับเอลิเมนทัลโอเวอร์โหลดนะครับทุกครั้งที่เราไล่เวทหรือเราโจมตีติดคริติคอลสไตร์เนี่ยดาเมจท่าเรามันจะแรงขึ้นทีนี้เนี่ยเราไม่ใช่สายคริก็จริงแต่นานๆเราติดคริทีก็จริงแต่ว่านานๆมันก็ยังติดไงแต่คือถ้าคุณใส่เจมคอนโทรลเดสตรักชันไปเนี่ยมันแทบจะไม่ติดคริเลยนะครับถึงแม้มันจะเพิ่มดาเมจแต่ว่ามันจะไม่ได้ดาเมจจาก Elemental Overload แต่ว่าคุณใช้ Elemental Focus เนี่ยคุณได้ดาเมจจาก Elemental Focus ด้วยแล้วก็ได้ดาเมจจาก Elemental Overload ด้วยอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมเลือก Elemental Focus ไม่เลือก Control Destruction นะครับผม
แล้วก็พอคุณมีอาวาตาร์ไฟเออร์แล้วนะครับคุณเลื้อยมาครับมาตรงนี้ครับตรงนี้จะเพิ่มการธาตุไฟกับการธาตุน้ำแข็งให้กับคุณแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุไฟกับดาเมจธาตุน้ำแข็งให้กับคุณถือเป็น2สกิลที่คุ้มมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกดาเมจธาตุไฟกับดาเมจธาตุแข็งเนี่ยธาตุน้ำแข็งเนี่ยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของคุณทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่มความเร็วในการไล่เพิ่มอินเพิ่มดาเมจเวทนะครับเป็นทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องมานาปรึกษา2สกิลนี้ครับทีนี้อัพอันนี้ปุ๊บอัพอันนี้ครับคือ2อันนี้เนี่ยอัพอันไหนก่อนก็ได้นะเนี่ยวงนี้กับวงนี้นะครับอัพอันไหนก่อนก็ได้อ่ะทีนี้เราก็เสร็จธุระตรงนี้แล้วเราลากไปต่อตรงนี้อันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันครับอันนี้อัพทีหลังสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเป็นเจวิลซ็อกเก็ตตรงนี้ได้นะคือเราลากมาตรงนี้ใช่ไหมเราเข้ามาอัพอันนี้ครับเพิ่มอินนะครับเหมือนเดิมเพิ่มไล่เวทเร็วแล้วก็เพิ่มดาเมจเวทนะครับผมเป็นทุกอย่างที่เราต้องการอัพมาตรงนี้ครับเพิ่มอินเพิ่มดาเมจเวทท้องตามฮะเพิ่มไล่เวทเร็วทุกอย่างที่เราต้องการอัพครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยเพิ่มการธาตุเพิ่มดาเมจธาตุเราต้องการการธาตุใช่ไหมฮะเราก็อัพไปนะครับได้ดาเมจธาตุด้วยแล้วก็อัพมา2อันนี้ครับอันนี้ได้การธาตุนะครับผมแล้วก็ได้ maximum energy shield แล้วก็ได้กรอบเวลาเราใช้ขวดกรอบเพิ่มขึ้นนะฮะอัพมาตรงนี้เนี่ยใช้ boost force solution อีกเม็ดนึงเท่ากับว่าเราใช้ boost force solution 3เม็ดนะฮะก็คืออันไหนที่เป็นสเต็งเนี่ยเปลี่ยนเป็นอินหมดนะครับนี่ตรงนี้เราก็จะได้อินเพิ่มนะฮะทีนี้เนี่ยอัพมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณจะเลเวลประมาณ 6-70 แล้วเราจะเริ่มมาทะลึ่งบ้องมาอัพตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่ต้องไปสนใจเรามาทะลึ่งบ้องอัพตรงนี้ก่อนคุณเริ่มอัพมาทางนี้ก่อนฮะเรามาอัพอันนี้กับอันนี้นะครับผมเพิ่มดาเมจธาตุเพิ่มอินเพิ่มดาเมจเวทเพิ่มมานารีเจเนเรชั่นนะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสติดคริติคอลอีกนิดนึงทำให้ติดสกิลนี้บ่อยขึ้นนะครับทีนี้พอคุณอัพมาถึงตรงนี้เนี่ย energy shield คุณมันก็จะเริ่มเยอะแหละคุณก็จะหันมาอัพ chaos inoculation กับ3 point นี้ทำให้ energy shield เยอะมากแล้วก็เลือดกลายเป็น1และไม่โดนดาเมจ chaos แล้วนะครับผมแล้วก็พอเราได้อันนี้ปุ๊บ ก็มาอัพ ghost river ทำให้ดูดเลือดที่เรามีเนี่ยกลายเป็นดูดโลกพลังงานแทนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเรามีดูดเลือดเยอะจาก warlord markแล้วก็จาก Ascendancy Berserker นะครับผมแล้วก็ถ้าเราเลือกที่จะใส่ Life Leech หรือว่าใส่ดูดเลือดเข้าไปในสกิลของเราก็จะได้ดูดเลือดเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแต่นี้ผมเลือกที่จะใช้ Fire Penetration ในสถานการณ์ปกติเพราะว่าดูดเลือดจาก Warlord Mark กับ Berserker เพียงพอแล้วนะครับทีนี้ก็อัพมาทางนี้ครับเอา Wall Pack นะครับทีนี้พอเราดูดเลือดแล้วเนี่ยดูดเลือดไม่เร็วพอไม่ทันใจวัยรุ่นเอา Wall Pack มาครับดูดเลือดเร็วทันใจเลยทีนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีรูครับผมเอาเจเวลนี้มาครับเฟอร์ไทล์ไมล์เนี่ยจะเหมือนกับบูทฟอร์โซลูชันแต่มันไม่ได้เปลี่ยนสเตรนท์เป็นอินมันเปลี่ยนเด็กเป็นอินแล้วก็โหวงนี้นี่เด็กเยอะมากนะครับตรงนี้เนี่ยคือเราได้อินเยอะมากนะเนี่ย1 2 3อันนี้ไม่ถึงนะฮะ4 5แล้วก็พอยนี้นะครับเพิ่มเด็ก20เท่ากับว่าเราได้อิน20นะฮะ67แล้วมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วครับเราได้อิน70นะบวกกับอันนี้อีก24เท่ากับว่าเราได้อิน94หน่วยแค่จากเจเวลเม็ดเดียวนะครับคุ้มมากๆเราอัพลากผ่านลงมาฮะผ่านช่องแคบมรกามาตรงนี้นะครับผ่านอันนี้มาโปรเจคตาสปีดกับโปรเจคตาดาเมจเนี่ยเราไม่ได้ผลอะไรนะครับแต่ว่าเราได้อินนะครับแล้วเราต้องอัพ2อันนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยอัพมาครับ2อันนี้เนี่ยสำคัญตรงนี้ครับไพมอลสปิริตไพมอลสปิริตเนี่ยเพิ่มอินนะครับผมเพิ่มมานาลิเจเนเรชันแล้วก็ที่สำคัญคือบาราที่3เพิ่มฝากชาร์จเกนก็คือทำให้เราใช้ขวดได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วพอเราอัพอันนี้ปุ๊บเรามาอัพอันนี้ครับขวดมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ชาร์จขวดเร็วขึ้นนะครับจะทำให้เราใช้ขวดได้โหดมากคือสาย CI เนี่ยเราค่อนข้างต้องพึ่งขวดอยู่แล้วนะแล้วเราอัพแค่ไม่กี่พอยต์นะครับเพื่อทำให้ประสิทธิภาพขวดเราเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็สบายเลยฮะทีนี้คุณก็มาไล่เก็บเจเวลนะครับตรงนี้ที่ไม่ได้ใช้เจเวลส้มนะครับกับตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะที่ผมบอกแล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึง
นะครับเลเวลคุณมันก็จะเกือบร้อยพอดีฮะถามว่าเจเวลที่ไม่ได้เป็นเจเวลส้มเนี่ยที่เป็นเจเวลเหลืองเนี่ยเราควรจะมองหาสแตตแบบไหนนะครับก็อย่างแรกเลยคือดูว่าการท่าคุณมันเต็มหรือยังถ้าการท่าคุณยังไม่เต็มนี่ครับเจเวลอันนี้บรรทัดสุดท้ายผมเพิ่มการท่าสายฟ้าเจเวลอันนี้ผมเพิ่มการท่านะครับทุกท่านะครับผมแล้วก็เจเวลอันนี้นะครับผมเพิ่มการท่าทุกท่าเหมือนกันไม่ใช่เพิ่มการท่าน้ำแข็งกับสายฟ้าถ้าเกิดว่าตอนนี้คือการท่าผมเหลือแค่น้ำแข็งแล้วที่เป็นปัญหานะครับผมซึ่งผมพอใจแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากทีนี้พอการท่าไม่เป็นปัญหาแล้วเอาอะไรอีกนะครับอย่างที่บอกสิ่งที่จะทำให้ดาเมจของสกิลนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับมีอยู่4อย่างอย่างแรกดาเมจธาตุน้ำแข็งอย่างที่2ดาเมจธาตุไฟอย่างที่3ดาเมจเวทอย่างที่4ดาเมจแบบ Area of Effect หรือว่าดาเมจแบบเป็นวงนะครับคุณจะเอาแบบไหนก็ได้มาผสมกันนะครับผมเนี่ยอย่างแบบอันเนี้ยผมมีเพิ่มดาเมจเวทผมมีเพิ่มดาเมจน้ำแข็งถ้าเกิดว่าบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3เนี่ยก็เพิ่มดาเมจให้กับผมอันนี้เนี่ยผมมีเพิ่มดาเมจน้ำแข็งแล้วผมมีเพิ่มคาสปีดให้กับเวทประเภทน้ำแข็งอีกเท่ากับว่าอันนี้ผมก็ไล่เร็วขึ้นนะครับเจมันนี้นะครับเพิ่มดาเมจน้ำแข็งแล้วก็เพิ่มการธาตุบรรทัดที่3เนี่ยห่วยแตกนะครับก็คือเจเวลอันนี้ค่อนข้างห่วยแตกแต่ว่าผมหาที่ดีกว่านี้ตอนนี้ไม่ได้นะนะตอนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้นะครับก็มีเหมือนว่ามีช่องให้เราอัปเกรดได้อีกนะฮะก็หาเจเวลที่ดีกว่านี้มาใส่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะหาได้อันนี้ก็คือในเรื่องของอันอัพสกิลเนาะนะฮะก็ครบหมดแล้วใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรขาดตกบกพร่องแล้วนะสำหรับการมาอัปเดตสาย Whispering Eye นี้นะครับแล้วก็สำหรับประสบการณ์ Uber Azuri ครั้งแรกนะฮะในที่สุดก็จบลงไปนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะฮะก็คือ webjoysickthai.com นั่นเองนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางในการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้ากับเขานะครับผมใช้โค้ด Big Bong Studio เนี่ยได้รับส่วนลด 5% ด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ